สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ให้กำลังใจโตโนภาคินแจ้งข่าวร้ายหลังใช้ร่างกายอย่างหนักสำเร็จเรียบร้อยสำหรับโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มโตโนภาคินคำวิไลศักดิ์ว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือ2โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนครพนมจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาวซึ่งได้มีการปิดรับบริจาคเมื่อค่ำคืนวันที่31ตุลาคม65ที่ทางด้านเพจเก็บรักได้ออกมาอัปเดตตัวเลขจากเว็บเทจายโดยระบุว่าขอบคุณทุกๆสตางค์จากน้ำใจของทุกคนขณะนี้ปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วซึ่งยอดบริจาคหน้าเว็บไซต์เทจายอยู่ที่ 82,924,464 บาทแต่เรายังมียอดจากทางฝั่งลาวมาสมทบอีกด้วยซึ่งทางเทใจจะสรุปยอดที่แน่นอนประมาณ15วันต่อจากนี้ครับก่อนหน้านั้นโตโน่ภาคินได้ทุ่มเทคิวงานทั้งหมดเพื่อการฝึกซ้อมว่ายน้ำข้ามโขงแต่หลังจากที่ว่ายเสร็จสิ้นคิวงานที่เคยเลื่อนไว้นั้นขยับมาในช่วงนี้จนแน่นแฟนๆจะได้เห็นหน้าของหนุ่มโตโน่ออกทัวร์คอนเสิร์ตแบบถี่ยิบทุกคืนเลยก็ว่าได้หนุ่มโตโน่เองก็สู้ไม่ถอยแต่ดูเหมือนว่าร่างกายในตอนนี้จะกำลังต่อต้านเพราะล่าสุดโตโน่ได้ออกมาอัปเดตว่าตัวเองนั้นมีอาการหลอดลมอักเสบที่ส่งผลกับการร้องเพลงเพราะเมื่อหายใจแล้วมีลมเข้าไปก็จะทำให้กระตุ้นอาการไอมากขึ้นจึงต้องพยายามจะพูดให้น้อยพูดเท่าที่จำเป็นและเก็บแรงไว้ร้องเพลงแม้ว่าจะกินยาแต่ร่างกายก็ยังไม่ได้พักหลังจากที่แฟนคลับทราบข่าวแล้วต่างก็เข้าไปส่งกำลังใจให้กันแบบรัวๆเลยทีเดียวอย่างไรทางทีมงานขอให้หนุ่มโตโน่หายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ